็นเขาบอกว่ารอยระเบิดบนกับระเบิดล่างถ้าระะเบเบิิดดแบบนั้นเราจะเทรดยังไงกันเนี่ยคือถ้าคือตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปตลอดนะครับค่คะุณม่อคน่ะครับว่าการเล่น DW เนี่ยเราไม่ได้เล่นต้องบอกว่าสิ่งแรกเลยที่ก่อนที่เราจะเล่น DW ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะมาดู DW ปุ๊บแล้วเราจะดูว่าซื้อตัวไหนหรืออะไรสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก่อนเลยคือเราต้องมีมุมมองกับสิ่งที่เราจะเล่นบน DW ถ้าคเร่าะจะเล่น DW บนหุ้นใช่ไหมครับเราก็ต้องมีมุมมองบนหุ้นที่ชัดเจนถ้าเราจะเล่น DW บนดัชนีก็ต้องมีมุมมองบนดัชนีที่ชัดเจนอย่างกรณีที่คุณม่อนบอกเนี่ยครับว่าเนี่ยทางนักกลยุทธ์บอกว่ารอระเบิดใช่ไหมครับใช่แสดงว่าตอนนี้เนี่ยมุมมองบนดัชนีหรือบนหุ้นของเราเนี่ยคือรอมันระเบิดเพราะฉะนั้นเมื่อเรารอมันระเบิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้บน DW ก็คือรอฮะคือรอเหมือนกันรออะไรล่ะครับก็คือรอว่าไอ้สิ่งที่เรามีมุมมองบนตลาดหรือมุมมองบนหุ้นเนี่ยว่ามันจะระเบิดเนี่ยถ้ามันระเบิดเมื่อไหร่เนี่ยตรงนั้นอ่ะถึงจะซื้อ DW แล้วจังหวะที่เรารอเราต้องดูอะไรแบบไหนจังหวะที่เรารอจังหวะที่เรารอช่วงนี้นะครับคือตอนนี้เราทำได้อย่างเดียวคือเราเตรียมดู DW ตัวที่เราชอบเอาไว้ค่ายเหรอคะนะครับสมมติกรณีตอนนี้เขาบอกว่ารอระเบิดอ่ะถ้าเราบอกว่ารอระเบิดตรงนั้นเนี่ยถ้าคนที่คิดว่าไม่อยากจะเลือกหุ้นนะครับคุณมอนไม่อยากจะเลือกหุ้นก็ดูที่ตัวดัชนีนะครับคือดูที่ตัวฟิวเจอร์นั่นแหละเซ็ต50นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวเซ็ต50 DW เอาไว้เผื่อเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นขาคอหรือว่าขาพุทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเรามองออกแล้วว่าหุ้นตัวไหนที่มันจะเป็นตัวนำขึ้นแรงๆหรือว่าตัวไหนที่จะเป็นตัวที่นำลงแรงๆถ้าเราจะเลือกตัวหุ้นนะครับตรงนั้นเนี่ยเราก็เตรียมตารางราคา DW ของหุ้นตัวนั้นเนี่ยเอาไว้ทั้งสองขาทั้งขาขึ้นด้วยแล้วก็ขาลงด้วยแล้วถ้าเกิดว่าถึงเวลาที่มันระเบิดเมื่อไหร่นะครับคุณม่อนก็จะได้ซัดมันได้อืมนะครับคือตอนนี้ทำตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เพราะว่า DW มันจะต้องอ้างอิงตามหุ้นแม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันจะต้องอ้างอิงตรงนั้นน่ะไอตัวอ้างอิงเรายังไม่รู้ทิศทางมาเลยคุณม่อนเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรกับ DW ไม่ได้เลยทำได้อย่างเดียวคือเตรียมครับผมโอเคนี่วิธีการเตรียมในการเลือกตัว DW แต่ละตัวเอาไว้นี่เราก็ต้องเช็คยังไงคะอันเนี้ยนะครับตรงเนี้ยบอกนิดนึงก่อนว่าถ้านักกลยุทธ์พูดแบบนั้นว่ารอระเบิดคำว่าระเบิดของนักกลยุทธ์เนี่ยคือฟังว่าระเบิดเนี่ยคงไม่ใช่บวกลบแค่3 4จุดหรอกนะครับคำว่าระเบิดตรงนี้ก็คงผมว่าคงน่าอาจจะมีความเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเป็น10จุดใช่ไหมครับคือถ้ามันเยอะขนาดนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครที่กล้าเสี่ยงนะครับคนที่กล้าเสี่ยงเนี่ยอาจจะเลือกเล่น DW ที่ให้อัตราทดสูงก็ได้นะครับคือเราเตรียม DW ที่ให้อัตราทดสูงโดยไอตัวทางถามว่าแล้วต้องกลัวทาง DK ไหมต้องบอกว่าถ้าเรามองว่ามันระเบิดแสดงว่ามันจะวันสองวันเนี่ยมันจะรุนแรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นน่ะทาง DK ไม่ค่อยน่ากลัวเพราะว่ามันจะจบในมันจะรุนแรงมันจะขึ้นแรงลงแรงในวันสองวันสามวันเพราะฉะนั้นตรงนั้นเราเล่นสั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ค่อยต้องพิจารณาทาง DK เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเวลาเราเลือกอัตราทดหรือเลือก Effective Gearing นะครับคุณม่อนให้เลือกตามสภาพจิตใจที่เรารับได้ด้วยนะนะครับนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเตือนตลอดเหมือนกันนะครับนักลงทุนบางคนเนี่ยไปเจอระดับอัตราทดที่สูงมากๆแล้วจิตใจหวั่นไหวไปไม่เป็นเลยเพราะว่าเวลาขึ้นลงทีเนี่ยมันเยอะซื้อแล้วซื้อ DW ที่มันอัตราทดสูงๆแล้วใจสั่นแบบนี้เนี่ยแนะนำเลยนะครับว่าให้เราลดไปเลือกตัวที่อัตราทดต่ำลงมานะครับอย่าฝืนเล่นตัวที่อัตราทดสูงเพราะว่าเวลาเราเล่นหุ้นเนี่ยสภาวะจิตใจของเราเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจของเราด้วยเหมือนกันนะครับคุณม่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเลือกตัวที่เหมาะสมกับตัวเรานะครับแล้วตัวคุณป้อมเองตอนนี้จะเลือกอะไรก็รอระเบิดเหมือนกันนี่แหละครับจะเลือก S50 หรือว่าตัวหุ้นคะ
ต้องบอกว่าถ้าเป็นตัวผมเอาจริงๆเลยตอนเนี้ยตัวเซ็ต50เนี่ยด้วยความที่นะครับด้วยความที่ว่าสัญญาเดือน9คุณม่อนสัญญาตัว U มันเพิ่งหมดตอนนี้มันเข้าเดือน10ถูกไหมครับมันเข้าเดือน10เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเล่นของค่ายอันนี้เอ่ยได้นะถ้าเราเล่นของค่าย01จะตามเซต50แต่ถ้าเราเลือกตัวที่ตามฟิวเจอร์สเนี่ยนะครับของ01เนี่ยเขาจะมีที่อ้างอิงตัว Z ใช่ป่ะครับที่หมดอายุเดือน12ของ13ก็จะเน้นหมดอายุเดือน12จะมีของค่าย28ที่เขามีตัวที่หมดอายุเดือน10กับเดือน11ทีเนี้ยประเด็นคือถ้าเราไปเล่นตัวที่หมดอายุเดือน12เนี่ยคือมันเหลืออายุเยอะเพราะมันเหลืออายุเยอะแล้วเนี่ยไอ้ตัวอัตราโทษเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นคนจะเล่นเนี่ยก็ต้องพิจารณาดูว่าถ้าเราอยากเล่นสมมุติเราอยากเล่นของค่า01กับ13ที่อ้างอิงฟิวเจอร์แล้วมันหมดอายุเดือน12เนี่ยอัตราโทษมันไม่สูงไม่เร้าใจมากขนาดนี้เนี่ยเราจะเล่นไหมหรือเราจะโยกไปเล่นเป็น DW บนหุ้นรายตัวดีนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าผมเลือกหุ้นถูกนะถ้าผมมั่นใจในตัวหุ้นจริงๆนะครับขาขึ้นเนี่ยผมยังเลือกที่จะเล่น DW บนหุ้นรายตัวมากกว่าที่จะเล่นเซ็ต50นะคุณม่อนเพราะว่าผมว่ามันให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าแล้วพี่ได้อะไรดีช่วงที่ผ่านมาบอกเลือกหุ้นอ่ะมันไม่มีเลยตลาดมันแกว่งแคบอย่างนี้เล่นนี่หยุดนี่ผมออกมายืนดูเป็นอาทิตย์แล้วนะครับอ๋อเหรอเห็นไปวิ่งออกกำลังกายตลอดเลยนะกุ้งแฟบหมดแล้วออกมายืนดูไงครับเพราะว่าคือถ้าผมบอกแล้วว่าตลาดไซด์เวย์ลักษณะนี้เนี่ยเล่นไปมีแต่เสียเงินคุณม่อนจริงๆดีๆครับพี่ป้อมก็หยุดบ้างเนาะรอจังหวะดีๆซัดเลยใช่ใช่ครับได้ค่ะคุณป้อมขอบคุณมากนะคะได้ครับโอเคครับครับสวัสดีครับก็เป็น